วัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาครับน้ำที่บ้านนะฮะเป็นน้ำสนิมน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำกระด้างครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องกรองน้ำราคาประหยัดที่เราเอาไป DIY ทำได้เองที่บ้านครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงตอนนี้ครับหลังจากเราขุดบ่อบาดาลเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำสภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันมีโพแทสเยอะครับดังนั้นเนี่ยสภาพน้ำของผมเนี่ยฮะถ้าสังเกตเนี่ยไม่รู้เห็นไหมมันจะเป็นน้ำแบบสีขาวๆขุ่นๆนะครับแล้วก็ถ้าไปใช้เนี่ยสุขภัณฑ์จะมีปัญหาครับเพราะว่ามันจะเป็นคราบหินปูนคราบตะกอนหมดเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยสั่งเครื่องกรองน้ำตัวนี้มานะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้เนี่ยสามารถสอบถามก็มาได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยซื้อจากโรงงานผลิตเลยครับเพราะว่าราคามันประหยัดมากนะชุดนึงเนี่ยประมาณ 5,900 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเคมีด้วยว่าเราจะใช้เคมีตัวไหนนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากกรองตัวนี้นะครับผมก็ได้ชุดในชุดเนี่ยมันมีเป็นตัวแมงกานิสนะครับสำหรับแมงกานิสเนี่ยกรองพวกกลิ่นต่างๆครับน้ำสนิมน้ำแดงน้ำเหลืองนะก็จะกรองออกหมดเลยโดยระบบที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีวาล์วที่เป็นแบ็ควอชมาด้วยถ้าเราไปดูตามห้างตามอะไรเงี้ยชุดนี้ราคาประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับเราจะมาประกอบเองครับกับชุด DIY ราคาประหยัดนะครับ 5,900 บาทตัวนี้ครับไม่มียี่ห้อฮะอ่ะเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับนี่นะครับนี่คือตัวผงแมงกานิสครับเราก็เอากรอกใส่เข้าไปในถังเลย1ถังครับใช้1กระสอบครับซึ่งมาในชุดครับเดี๋ยวเราก็ใส่จนเต็มครับสำหรับในชุดครับก็จะมีตัวฝัดวาล์วครับหรือว่าแบ็ควาล์วมาให้ครับซึ่งการประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับหลังจากเรากรอกเคมีทุกอย่างใส่ไปแล้วนะครับก็ให้เอาตัวกรองเนี่ยใส่ด้านล่างนะครับนี่บิดล็อกให้เรียบร้อยครับแล้วก็เขาจะมีตัวโอริงสีฟ้าครับซึ่งก็ใส่ไปตามช่องวาล์วต่างๆครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ท่อขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เทปพันเกลียวเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะทุกด้านแล้วเดี๋ยวเราอยากจะต่อท่อแบบไหนครับเราก็ต่อท่อออกมาของเราเองนะฮะแล้วก็เขาจะมีตัวโอริงตัวใหญ่ครับซึ่งตัวนี้เราต้องใส่ครับก็อยู่ด้านล่างครับแค่นี้เองครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปประกอบติดกับถังของเราได้เลยตัวนี้เขามีสติ๊กเกอร์มานะครับเป็นนี่ไม่รู้ยี่ห้อหรือเปล่าครับทุกอย่างโอเคนะได้มาตรฐานเรียบร้อยครับก็คือเรียกว่าเอาไปใช้งานได้ครับสำหรับคนที่จะเอาไปกรองน้ำครับวันนี้เนี่ยกรองของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวแมงกานิสนะครับจับพวกน้ำสนิมแล้วก็แก้กลิ่นต่างๆครับส่วนคนที่มีปัญหาน้ำกระด้างนะครับจะต้องใช้ตัวเรซินนะครับเรซินก็จะราคาแพงกว่านะตอนนี้ครับหลังจากเราใส่ท่อไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กรอกตัวสารกรองเข้าไปด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดวาล์วแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยครับว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่าสำหรับท่อด้านในครับตอนแรกเนี่ยเขาจะมาเป็นท่อที่ยาวกว่าตัวถังนะครับเราต้องตัดให้เสมอปากถังครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็เอาตัววาล์วเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยครับโอเคแค่นี้เองในการต่อระบบกรองน้ำก็ไม่ยากอะไรนะครับเราแค่เดินท่อมาจากของผมก็จะเป็นน้ำบาดาลนะครับซึ่งเป็นน้ำดิบครับหรือใครเป็นท่อประปาอยากจะกองเนี่ยก็กองมาได้เลยนะครับหรือเป็นประปาหมู่บ้านก็เดินท่อมาครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาท่อ1นิ้วเนี่ยครับต่อในทางน้ำเข้านะครับอีกฝั่งนึงก็คือต่อทางน้ำออกนะครับส่วนตรงช่องเดรนน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ท่อ1นิ้วเหมือนกันอีกอันนึงนะแล้วก็ต่อทิ้งน้ำไปด้านนอกได้เลยก็ต่อง่ายๆแบบนี้เองนะครับแต่วันนี้ผมพลาดนิดนึงครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้เกลียวยูนิเวอร์แซลครับมาต่อ2ข้างนะจะได้ถอดกรองได้ตอนนี้คือกรองติดตั้งไปแล้วถอดไม่ได้ครับแต่เดี๋ยววันหลังค่อยทำการแก้ไขนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของเครื่องกรองตัวนี้ครับว่าสามารถกรองน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วน้ำที่ได้มาจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับมันก็จะมีวาล์วทั้งหมดเนี่ย3ทางใช่ไหมครับอันแรกเนี่ยมันคือแบ็กวอชครับคือการล้างถังนะถ้าเราติดตั้งครั้งแรกเนี่ยให้เราปรับไปที่แบ็กวอชก่อนนะครับมันก็น้ำข้างในเนี่ยเขาทำการวนตัวไอตัวกรองอะไรต่างๆของเรานะนะครับเพื่อล้างให้สะอาดก่อนคนที่ใส่แมงกานิสเนี่ยครั้งแรกออกมาน้ำจะเป็นสีแดงสีแมงกานิสเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับทิ้งไว้สักประมาณ 3-5 นาทีนะครับให้เรากดไปที่ช่องเดรนนะครับเพื่อเรนน้ำที่เรากรองเสร็จแล้วทิ้งนะฮะทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะใสครับหันไปดูครับตอนนี้น้ำของผมยังไม่ใสนะยังเป็นสีแดงอยู่นะครับน้ำยัง
แดงๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอจนน้ำใสกิ๊บเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดเทสน้ำเข้าบ้านกันครับครับจากที่เห็นตอนนี้นะครับหลังจากเปิดเครื่องกรองไปสักพักเนี่ยน้ำที่ฝัดออกมานะครับมันเริ่มใสแล้วนะครับตอนนี้ใสกว่าตอนแรกที่เราเห็นมากเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นดินเลยครับแล้วจริงปกติเวลาผมเช็คว่าน้ำมาใช้ได้ยังอ่ะผมจะอมดูเนาะแต่ตอนนี้รสชาติยังไม่ได้ครับรสชาติยังไม่โอเคฮะเดี๋ยวเราต้องเปิดไปสักพักครับครับเราลองมาดูครับว่าน้ำที่กรองออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนี่คือจากน้ำตอนแรกที่เราเห็นว่าเป็นขาวๆขุ่นๆนะครับตอนนี้ก็ใสแล้วนะพร้อมเอามาใช้ในบ้านในครัวเรือนแล้วครับนี่ครับใสขึ้นเยอะมากครับถือว่าใสเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้เครื่องกรองน้ำตัวนี้ครับก็สอบถามมาได้นะครับก็ตอนนี้ซื้อได้ราคาส่งครับใครอยากจะฝากซื้อก็บอกได้นะครับราคา 5,900 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่มีวิธี DIY อื่นๆครับอยากจะติดตั้งนะครับหรือมีข้อแนะนำอะไรครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับไปละมีน้ำใสๆใช้ละบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ